ผลพรรคนักปรุงพลัสส่วนประกอบของเครื่องดื่มตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนของชาไทยที่มีกลิ่นหอมของส้มนะครับและก็น้ำส้มออนท็อปซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำตัวชาไทยกันก่อนเลยครับในการทำชาไทยวันนี้นะครับเราต้องการรสชาติเข้มข้นเล็กน้อยเราใช้ชาไทย2ซองครับใส่น้ำร้อนลงไป250มิลลิลิตรหรือ1ถ้วยตวงแช่ชาไว้ในน้ำร้อนเป็นเวลา5นาทีครับเราจะแช่ไว้ประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็พักให้เขาเย็นลงเล็กน้อยครับในระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะมาเตรียมนะครับเราจะแต่งแก้วด้วยส้มสวยๆหั่นเป็นแว่นก็ได้ครับตอนนี้ชาของเราก็เข้มข้นแล้วนะครับผลก็จะนำถุงชาออกครับที่เราชงค่อนข้างจะเข้มนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับน้ำส้มคั้นด้วยแต่บางครั้งเนี่ยน้ำส้มคั้นก็ไม่ได้ให้กลิ่นที่หอมเหมือนที่เราคิดนะครับเพราะว่ากลิ่นหอมของส้มส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะมาจากน้ำมันหอมระเหยที่อยู่บนผิวส้มนะครับถ้าเราขี้เกียจขูดผิวส้มทางเลือกง่ายๆเลยวันนี้พลใช้กลิ่นส้มของแมคคอมิกนะครับ1ช้อนชาจะเท่ากับผิวส้ม1ช้อนชาไม่ต้องใส่เยอะครับวันนี้เราใช้ครึ่งช้อนชาก็เอาอยู่แล้วครับผมจะใส่ลงไปในส่วนประกอบของชาเย็นเลยครับเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำเชื่อมนะครับเราใช้น้ำเชื่อมประมาณ45มิลลิลิตรครับเราได้ชาเย็นหวานๆที่มีความหอมของผิวส้มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องดื่มนะครับมาเขย่าในเชคเกอร์นะครับให้เย็นจัดกรองเสิร์ฟลงในแก้วแล้วก็ท็อปด้วยน้ำส้มอีกครั้งครับใส่น้ำแข็งลงในเชคเกอร์นะครับตามด้วยชาเย็นรสส้มกรองเครื่องดื่มที่เย็นแล้วนะครับใส่ลงในแก้วที่มีน้ำแข็งป่นท็อปด้านบนเล็กน้อยด้วยน้ำส้มสดครับแล้วก็แต่งด้วยใบสะระแหน่นะครับให้สวยงามเท่านี้เองครับเมนูนี้ไม่ยากเลยนะครับและที่สำคัญตัวชาเย็นเนี่ยเราสามารถทำล่วงหน้าแช่ตู้เย็นไว้ได้เยอะๆเลยครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ